เพราะฉะนั้นผมเตือนอำนวยนิมโนนะเฮ้ยคุณอย่าเอามือของคุณบังดวงอาทิตย์นะคุณใช้มือของคุณบังดวงอาทิตย์บังเท่าไหร่มันก็ไม่มิดครับดวงอาทิตย์มีแต่แผดเผาสายตาของคุณเนี่ยให้มอดมาลายเป็นเท่าฐานไปเท่านั้นเองอย่าเอามือของคุณเนี่ยไปปิดบังดวงอาทิตย์เพราะคนไม่เพียงแต่ประเทศไทยคนทั่วโลกเห็นแล้วนะครับว่าวีรชนของเราเนี่ยเสียสละชีวิตสืบเนื่องมาจากอาวุธสงครามสืบเนื่องมาจากทหารสไนเปอร์ยิงอาวุธสงครามเล็งใส่วีรชนของเราอย่างจะเลยนะครับคุณว่าบิดเบือนไม่ได้เป็นอันขาดนี่เราถึงบอกไงครับจึงบอกสื่อทั้งหลายกราบเรียนนะครับว่าในวันนี้ถ้าสุเทพทิพย์สุบรรณไปมอบตัวต่อ DSI เนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้เลยเพราะหนึ่งเนี่ย DSI เป็นองค์กรหนึ่งในสอชสองนายธาริศเพ็งดิษฐ์นี่นะเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในสอชสามสอชนี่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสั่งการให้ฆ่าประชาชนที่มือเปล่าด้วยอาวุธสงครามเพราะในสอชเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วตัวสอชเองนะมีความเป็นไปได้ว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปครับและเมื่อเดินหน้าต่อไปเนี่ยสอชนี่แหละน่าจะเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มต่อไปที่จะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาสั่งฆ่าประชาชนสองมือเปล่าด้วยอาวุธสงครามอย่างอมหิตเที่ยมโหดครับเมื่อเป็นอย่างนี้คุณจะเอาคนในสอชเอาธาริศเพ็งดิษฐ์เอา DSI เนี่ยมาตั้งรูปคดีนะมาตั้งจุดตั้งต้นของกระบวนการยุติธรรมในการที่จะเอารัฐบาลฆาตกรรัฐบาลทรราชมาลงโทษตามกฎหมายได้อย่างไรครับก็คุณนั่นแหละเป็นคนที่ร่วมการในการสั่งการฆ่าประชาชนด้วยแล้วคุณจะเอาพวกคุณนี่มาตั้งต้นคดีได้ยังไงครับดังนั้นเราปฏิเสธโดยสิ้นเชิงกระทั่งนี้นะครับคุณอำนวยนิมโนด้วยความเคารพนะฮะถ้าหากรัฐบาลจะมอบให้อำนวยนิมโนมาเป็นคนดูแลคดีนี้เราก็ปฏิเสธไม่เอาครับอำนวยนิมโนก็ไม่เอาเพราะคุณมีประโยชน์ได้เสียโดยตรงกับการฆ่าประชาชนสองมือเปล่าด้วยอาวุธเพราะนั้นตรงนี้ชัดเจนนะสุเทพเทือกสุบรรณจะไม่มอบตัวต่อดีไซน์เราก็ไม่เอาสุเทพเทือกสุบรรณจะไม่มอบตัวกับอำนวยนิมโนเราก็ไม่เอาครับไม่เอาครับตำรวจในสตช.มีตั้งเยอะแยะทำไมคุณไม่รู้จักเลือกหามาล่ะครับขออนุญาตเอ่ยนามเพียงบางท่านอย่างเช่นท่านอดุลแสงสิงแก้วก็มีจุมพลมั่นหมายก็ได้อีกท่านหนึ่งผมจำชื่อท่านไม่ได้นะครับนามสกุลคล้ายๆว่าประภาสวัสดิ์นะครับเป็นต้นยังมีตั้งเยอะแยะเอาตำรวจที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งฆ่าประชาชนสองมือเปล่าด้วยอาวุธสงครามมาดำเนินคดีนะครับอำนวยนิมโนก็ไม่เอาธาริศเพ็งดิษฐ์ก็ไม่เอาครับไม่เอาครับดังนั้นฟังให้ชัดๆนะอย่าเบี้ยวนะสุเทพทิพย์สุบรรณเพราะพวกเราไม่เบี้ยวอยู่แล้วนะครับพวกเราไม่เบี้ยวอยู่แล้วทันทีที่สุเทพทิพย์สุบรรณเดินทางไปมอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการของการดำเนินการทางคดีในข้อกล่าวหาว่าจงใจฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็พวกเราก็จะกลับบ้านกลับช่องทันทีครับพี่น้องครับนอกจากนี้ผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนนะครับว่ามีคนได้บอกแล้วนะครับว่าคดีความที่เกี่ยวข้องกับนายสุเทพเทือกสุบรรณหรือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะน่าจะดำเนินคดีไปตามมาตรา288 289ผมเองท่องตัวอักษรไม่ได้นะครับแต่เนื้อความก็คือว่าสองคนนี้มีความผิดนะฮะตามกฎหมายน่าจะมีความผิดตามกฎหมายในฐานะที่เป็นผู้บงการหรือใช้จ้างวานสั่งฆ่าประชาชนสองมือเปล่าด้วยอาวุธสงครามครับประกอบด้วยมาตรา84ในฐานะที่เป็นผู้บงการผู้ทำการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นไปตามมาตรานี้ด้วยนะครับก็คือ288 289ประกอบด้วยมาตรา84นี่ผู้รู้ทางกฎหมายเนี่ยท่านให้ความรู้ผมมาผมก็เลยนำเอาความรู้ทางกฎหมายที่ท่านให้มานี่นะครับมาประกอบการพิจารณาของพี่น้องประชาชนทุกท่านรวมทั้งผู้ซึ่งรู้กฎหมายมากกว่าผมเนี่ยกำลังรับชมรับฟังอยู่ท่านจะได้ลองไปพิจารณาดูซิว่ามาตรา288 289นะครับในข้อหาผู้บงการ
นะใช้จ้างวานฆ่าประชาชนอย่างจงใจเจตนาสองมือเปล่านะด้วยอาวุธสงครามครับถ้าเป็นอย่างนี้อภิสิทธิ์ไม่รอดแน่นอนแล้วสุเทพศิริสุบรรณไม่รอดรวมทั้งสอชอทั้งหลายไม่รอดเอาละผมดูนะดูรูปการดูรูปการเนี่ยพวกนี้พยายามดิ้นนะฮะโดยใช้พ.ร.ก.มาปกป้องคุ้มครองตัวเองใช่ครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาตรา17เขียนไว้นะครับว่าคนที่ปฏิบัติตามพ.ร.ก.เนี่ยได้รับความคุ้มครองไม่ให้รับผิดทางแพ่งทางอาญาก็จริงแต่ในมาตราเดียวกันเนี่ยได้เขียนไว้ชัดนะครับว่าเฉพาะในกรณีที่สมควรแก่เหตุเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับอภิสิทธิ์เวชาชีวะครับเพราะฉะนั้นคุณฆ่าประชาชนนะด้วยปืน M16 เนี่ยที่จริงการตายเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนประมาณบ่าย2บ่าย3แล้วนะครับไม่ใช่ไปเกิดขึ้นตอนเวลาทุ่ม2ทุ่มที่มีคนชุดดำไม่ใช่เลยครับการตายเนี่ยด้วยอาวุธสงครามเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย2บ่าย3และบาดเจ็บสาหัสนี่นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ทหารเนี่ยออกจากกองทัพภาคหนึ่งแล้วไอ้พวกนี้มันบอกว่ายิงด้วยปืนไรเฟิลกระสุนยางโกหกครับปืนไรเฟิลจำนวนมากเลยใช้กระสุนจริงครับทำให้พี่น้องเราบาดเจ็บสาหัสหลายรายตั้งแต่เวลาเที่ยงแล้วครับดังนั้นการบาดเจ็บสาหัสการบาดเจ็บจำนวนนับพันและการเสียชีวิตของวีรชนเรา21ท่านนี่นะครับมาจากการฆ่าของพวกคุณโดยตรงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชายชะกันชุดดำหรือผู้ก่อการร้ายแม้แต่น้อยเลยครับนี่จึงเป็นเหตุไงครับว่าเขาพยายามหยิบยกทุกอย่างนี่โยนไปที่ DSI เพราะในนั้นเนี่ยมีทาริศเพ็งดิษฐ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสอชซึ่งเป็นคนรับใช้ในสุเทพเทือกสุบรรณอย่างสุดจิตสุดใจเพราะเขาต้องการกบเกลื่อนลบเลือนบิดเบือนไงครับเพื่อเขียนนี่นะเขาเสกเป่าไงมันมีภาษาทางกฎหมายอย่างหนึ่งนะครับว่าตำรวจบางคนนะที่ไม่ดีที่ไม่ดีนะเฉพาะตำรวจที่ไม่ดีนะตำรวจที่ไม่ดีเนี่ยบางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะไปรับเงินเพื่อไปเขียนสำนวนให้อ่อนหรือเรียกว่าเสกคดีหรือเป่าคดีให้หายไปได้นะครับในวันนี้สุเทพศิริสุบรรณกำลังจะใช้ทาริศเพ็งดิษฐ์ในการที่จะเสกคดีหรือเป่าคดี10เมษายนให้หายไปในสายลมซึ่งพวกเราไม่ยอมเป็นอันขาดครับคุณจะมาเสกคดีเป่าคดี10เมษายนให้หายไปในสายลมไม่ได้เราจึงปฏิเสธนะครับว่าจะเอาคดีทั้งหมดไปโยนใน DSI ไม่ได้ครับกรมสืบสวนคดีพิเศษไม่ได้และไม่เพียงแต่ DSI นะคุณจะโยน10เมษายนไปอยู่ในความดูแลของอำนวยนิมโนหรือทาริศเพ็งดิษฐ์ก็ไม่ได้ด้วยเช่นกันเราปฏิเสธครับเพราะสองคนนี้มีเจตนาอยู่แล้วนะครับอย่างที่คุณจตุพรเขาได้ให้ข้อมูลเนี่ยอำนวยนิมโนนะถ้าผิดนี่คุณออกมาโต้แย้งนะฮะจตุพรเขาให้ข้อมูลหลายวันแล้วไม่เห็นคุณออกมาโต้แย้งเลยจตุพรเขามีหลักฐานนะครับว่าอำนวยนิมโนกำลังจะไปเปลี่ยนผลการชันสูตรพลิกศพวีรชนของเราจากการที่ถูกฆ่าโดยอาวุธสงครามโดยทหารมาเป็นเสียชีวิตโดยคนร้ายซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครดูสิครับมันกำลังจะมาเปลี่ยนอย่างหน้าด้านได้ดังนั้นเรารับไม่ได้นะครับมีกรณีเดียวครับสุเทพศิริสุบรรณคุณอย่ากระล่อนเลยนะครับคุณอย่าดิ้นแบบปลาไหลเลยนะครับคุณไม่ใช่ปลาไหลใส่สเก็ตแบบที่พรรคชาติไทยก็โดนตั้งฉายาซะหน่อยอย่ากระล่อนนะครับสุเทพถ้าคุณจริงใจที่จะให้วิกฤตทางการเมืองครั้งนี้ยุติโดยเร็วโดยพวกเรากลับบ้านเนี่ยคุณต้องจริงใจในการที่จะให้สำนวนคดีทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการดูแลของตำรวจซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นในวันที่10เมษายนไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับสอชดังนั้นเนี่ยคุณจะไปให้อำนวยนิมโนทำไม่ได้คุณจะไปให้ทาริศเพ็งดิษฐ์ทำไม่ได้ครับแล้วคุณจะต้องไปมอบตัวอย่างตรงไปตรงมาอย่าเล่นเล่ห์ไปทุบายซึ่งน่าจะเป็นไปได้ที่กองปราบปรามในวันนี้ผมทราบจากหนังสือพิมพ์นะครับในวันนี้เนี่ยรัฐบาลพยายามสั่งการให้ทุก